เรียนวิชาเป่าปีศรีสุวรรณเรียนวิชาฟันดาบน้องศรีสุวรรณพี่รู้สึกถึงบ้านของเราเหมือนกันท่านพี่น้องก็คิดว่าเรากลับบ้านกันเถอะทั้งสองเริ่มออกเดินทางกลับบ้านเมืองของตนศรีสุวรรณพี่ว่าเราพักกันเถอะทั้งสองเหน็ดเหนื่อยจากการเดินทางจึงแวะพักและเผลอหลับไป